ฝากทุกอย่างนะครับก็ไปดูในไอจีก็ได้ครับหรือว่าใน Facebook หรือว่าใน Twitter ชื่อแซมพิวัฒน์ครับก็กดติดตามได้ครับนี่เราก็จริงๆเรารู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้วแหละแต่เรารู้จักเขาในวันนี้มากขึ้นกว่าเดิมในอีกมุมมองนึงว่านี่แหละคือศิลปินตัวจริงเจออีกครั้งก็ยังคงสร้างรอยยิ้มความสนุกแล้วก็เอนเตอร์เทนเนอร์ระดับประเทศถือได้ว่าอยู่ในใจเราเสมอขอเสียงกรี๊ดเลยกับผู้ชายเลยค่ะพี่สตางค์พี่สตางค์เรียบร้อยกันไปแล้วนะก็ถือว่าสนุกสนานกันไปตอนนี้ใครที่เป็นแฟนคลับหน้ากากต่อมาWe'll be right back.
ซีนหน้ากากใส่ไม่ได้ที่ซ้ำไม่ได้ที่ซ้ำกับคำที่เธอบอกเพราะฉันไม่ค่อยจะรู้เพราะฉันไม่ค่อยจะรู้จะบอกคำนั้นจะบอกคำนี้ที่ที่แปลว่าI'm not afraid to be alone.
ราะฉัน